อ่ยคำว่าหมิงถังเราคงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าหมิงถังคืออะไรทำไมต้องมีแล้วมันจำเป็นกับวิชาฮวงจุ้ยด้วยหรือได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วหมิงถังในภาษาแต้จิ๋วก็คือเหม่งตึ้งที่โล่งคำว่าถางก็คือที่โล่งที่กว้างนะคะหมิงถังคือที่โล่งดูสว่างไสวทีนี้ถ้าหากว่าเรามาอธิบายย้อนมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นคือคำว่าพื้นที่ส่วนตัวเพราะเราทุกคนจะเข้าใจหมดเราทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองถูกไหมคะบางทีเนี่ยในหมู่บ้านไม่มีสนามหญ้าเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทุกคนเนี่ยมาใช้ตรงพื้นที่ตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นที่รวมที่สนุกที่สบายที่ทำให้เกิดความปลองดองทำให้เกิดการสมาคมและก็สิ่งอื่นๆตามมานะคะถ้าพูดอย่างนี้เราจะเข้าใจแล้วล่ะว่าคำว่าหมิงถังมีความหมายอย่างไรนะคะถ้าเราเข้าใจคำว่าพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนกลางมันคือความหมายของคำว่าหมิงถังทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ในวิชาฮวงจุ้ยมันมีความลึกซึ้งกว่านั้นนะคะอย่างสมมติเรานั่งเก้าอี้นะคะเราก็จะมีพนักพิงแล้วเราก็จะมีที่วางแขนนะคะแล้วเราก็จะมีที่วางเท้าและสายตาที่เรามองออกไปก็คือที่โล่งเรารู้สึกว่าเราปลอดโปร่งมีทัศนวิสัยนั่นแหละคือที่นั่งที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะการที่เราจะอยู่บ้านก็เหมือนกันค่ะบ้านของเราก็คือตัวเรานี่แหละเรามีข้างหลังเป็นที่พักพิงมีซ้ายมีขวาเสมือนหนึ่งวางใจมีผู้พิทักษ์สองฝั่งเรามองออกไปก็คือที่โล่งที่ว่างที่สบายอันนั้นคือคำว่าหมิงถังนอกเหนือจากคำว่าส่วนตัวปลองดองเกิดปัญญาทัศนวิสัยแล้วยังมีความรู้สึกว่าจิตใจมันโล่งโปร่งตามนั้นนะเกิดปัญญาที่จะคิดอะไรขึ้นมาได้ตั้งหลายอย่างบ้านนะเรามาพูดถึงบ้านละเมื่อเราเข้าบ้านมาถ้าพื้นที่มีบริเวณมันก็จะมีที่โล่งก่อนนะคะเราก็รู้สึกปลอดโปร่งละเราเข้าบ้านรถก็เข้ามาไม่มีอะไรที่ขัดขวางอันนั้นคือบริเวณบ้านมีหมิงถังพอสมควรหรือที่เราเรียกว่าระยะห่างจากตัวบ้านถึงตัวกำแพงทางกฎหมายก็ยังมีเลยค่ะวิชาฮวงจุ้ยบัญญัติจากธรรมชาติและความเป็นจริงความเป็นพื้นที่ส่วนตัวความไม่เกี่ยวข้องไม่มากไม่น้อยจนเกินไปดังนั้นจึงมีบอกว่าระยะห่างจากตัวบ้านกำแพงต้องประมาณ2เมตรนะนั่นแหละค่ะคือหมิงถังละค่ะแต่นี้ถ้ายิ่งกว้างกว่านั้นที่บอกว่า2เท่าครึ่งของถนนก็คือความสูงของตึกเป็นหลักวิชานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเรามาตั้งกันเอาเองแต่มันคือหลักวิชาของความสมดุลคือคำว่า2เท่าครึ่งความสูงของตึกกับ2เท่าครึ่งของถนนคือระยะห่างเนี่ยมันจะทำให้ตึกหรือถนนหรือที่ว่างเนี่ยมันสมดุลกันพอดีหรือแม้กระทั่งเราแงนดูนะคะตึกที่สูงข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังของเราระยะห่างประมาณ33องศาก็เป็นระยะพอดีที่มีช่องว่างช่องว่างตรงนี้จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเรียกได้หมดนะคะว่าหมิงถังคือช่องว่างที่โล่งระหว่างกันทีนี้ตัวบ้านกับระยะกำแพงมีช่องว่างแล้วเมื่อเข้าไปในตัวบ้านนะคะเรารู้สึกไหมคะว่าเวลาเราเข้าบ้านและเรามีสิ่งกีดขวางคือความรกโต๊ะก็มีเตียงก็มีตังก็มีนะมีที่ว่างวางเต็มไปหมดเลยเราแทบจะไม่มีตัวเราเดินเข้าไปเรียกว่าไม่มีหมิงถังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเราอมอะไรไว้ในปากนะคะมันใส่อะไรเข้าไปไม่ได้ก็ต้องถ่ายออกตัวเราอยากออกนอกบ้านทรัพย์ก็ออกเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรต้อนรับไม่เปิดกว้างเราอ้าแขนต้อนรับตรงนี้คือหมิงถังบ้านเราเนี่ยอ้าแขนต้อนรับเราหรือเปล่าตัวนั้นคือหมิงถังเราเข้าไปในห้องส่วนตัวห้องรับแขกห้องนอนก็ต้องมีหมิงถังค่ะที่ว่างหน้าเตียงสักเล็กน้อยไว้นั่งเล่นนะคะหรือว่าในแต่ละห้องหนังสือก็จะต้องมีที่โล่งห้องนั่งเล่นก็จะต้องมีที่โล่งมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่หนึ่งพื้นที่เสมอในทุกที่อันนี้เราเรียกว่าหมิงถังหมิงถังมีความจำเป็นเพื่อความรู้สึกสบายตาความสมดุลความปรองดองความสบายใจนะอันนี้แหละค่ะบ้านสวยด้วยหมิงถังละค่ะ